สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับมามารีแอคอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบที่ต่างตาอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเห็นรูปปกเราวันนี้เราจะมารีวิวของจากแบรนด์จิเยนเน่คัลเลอร์สเน่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์โปรดของปามนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาสักระยะนึงแล้วก็มีคนสนใจเยอะนะคะนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะชิ้นนะคะอันนี้ก็คือจิเยนเน่คัลเลอร์สค่ะBelly Pop Brush and Lip นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบโยเกิร์ตนะคะก็คือ Chic Balm Smooth Makeup Brush เปลี่ยนสีแก้มละมุนแบบสาวเกาหลีนะคะเป็น Korea Formula ด้วยนะคะเขาจะมีพับจิ๋วมาให้รูปหัวใจอันนึงนะคะกับตัว Brush นะคะซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันจะสีขาวแต่คิดว่ามันเริ่มเปลี่ยนตามอุณหภูมิแบบว่าความร้อนความเย็นแล้วแหละถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แกะออกมาใช้อันนะฮะอันนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่ 3.8 กรัมผมเคยรีวิวบัตรดำของเขาไปแล้วแต่ว่าผมอ่ะทิ้งไปแล้วเพราะว่าผ่านไปสักระยะตัวบัตรดำอ่ะมันกลายเป็นสีทองทองผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอากาศหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะพับด้านในมันจะเป็นแบบนี้จิ๋วๆน่ารุกมากน่ารักมากแล้วก็เป็นเนื้อกำมะหยี่นะฮะนี่บัตรโยเกิร์ตเนาะเขาบอกอย่างนี้นะคะมันเป็นสีชมพูไปแล้วแหละทุกคนนะฮะเนี่ยนึกว่าจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีแบบขาวๆเนาะแต่ก็เข้าใจอาจจะเปลี่ยนตามอุณหภูมินะอย่างที่บอกอารมณ์จะสวอชที่มือก่อนก็แล้วกันนะว่ามันจะเป็นสีประมาณไหนนะคะใช้นิ้วมือนะคะก็คือออกมาเลยว่าเป็นแบบสีชมพูแต่เวลาเปลี่ยนเวลาเบนคือสีน่ารักมากสีเบามากคือมันเป็นติดอยู่ที่นิ้วมือปามไปแล้วนะอันเนี้ยสีน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงที่แก้มกันเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีแก้มใดๆเลยนะคะก็จะใช้เจ้าตัวนี้อย่างเดียวเลยก็จะวอร์มเขาทาปากที่หน้าอุ้ยสีน่ารักอ่ะคือวันนี้เนี่ยตาเนี่ยก็ใช้ซีเวียนนาคัลเลอร์สเหมือนกันนะคะโอ้ยสีน่ารักเธอทุกคนดูดีมีความน่ารักมากเป็นสีแบบชมพูว้าบาร์บี้มากแต่มันไม่ติดม่วงนะคะเท่าที่ดูในกล้องไม่ติดม่วงแต่บัมเดี๋ยวหากระจกก่อนมันไม่ติดม่วงวิสีนั่นอยู่แล้วเนี่ยฉันลงเยอะไปหรือเปล่าเธอฉันเอานิ้วเกลี่ยก่อนกันนะรู้สึกว่าฉันลงเยอะเกินไปมันจะเป็นตรงแฉลได้นะฮะเธอสีน่ารักมากอ่ะมันจะไม่แตะเพิ่มนะฝั่งเนี้ยมันจะเอาที่มันมีอยู่เนี่ยมาลงที่แก้มก่อนเพราะสีมันน่ารักมากอ่ะตัวในกล้องมันน่ารักมากแต่บางคิดว่ามันจะมีความเข้มขึ้นอ่ะความดันลงเยอะไปด้วยทุกคนก็จะแก้มไม่เท่ากันหรือเปล่านะตอนนี้ตัวพับที่เขาให้มาก็ถือว่าแบบทำได้ดีเลยนะแต่เพิ่มนิดนึงเพื่อให้สีเนี่ยมันเท่ากันเพราะว่าดันลงอีกฝั่งนึงตู้แช่ไปแล้วด้วยพี่สีน่ารักจังอ่ะแล้วก็เกลี่ยง่ายไม่เป็นปื้ดด้วยนะคะโอเคมาลงที่ปากบ้างนะคะใช้นิ้วมือแหละเนาะในการแบบสวอชไปเลยแล้วก็คือปามันนะเป็นหวัดอยู่ทุกคนมันไม่สามารถบอกกลิ่นได้ว่าเออกลิ่นเป็นยังไงพี่น่าสงสารตัวเองเป็นหวัดมาอาทิตย์กว่าแล้วยังไม่หายเลยเธอมันน่ารักมากแต่ว่าดิฉันเนี่ยจะขอเพิ่มไฮไลท์นะคะไฮไลท์ของแมคแคนดี้เวอร์ชัน2นะคะมันจะเป็นน้องนกยูงเนี่ยมันจะใช้น้องนกยูงผสมกันนิดนึงเธอสีมันน่ารักมากอ่ะแบบเป็นชมพูที่น่ารักมากเลยดูลดอายุคือถ้าแต่งตาน้อยๆกว่านี้มันก็จะดูน่ารักอะไรเงี้ยตอนนี้เราแบบฟาดตามาแล้วไงแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าแฮปปี้นะสีน่ารักมากแบบเป็นสีชมพูระเรื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะสีเนี่ยเห็นปะเบาเบาระเรื่อเรื่อถ้าเทียบกับสิ่งที่มีบัตรดำเลิฟโพชั่นอันนี้มันจะออกโทนม่วงแล้วมันจะเป็นเนื้อเจลลี่มากกว่าค่ะมันจะมีพิกเมนต์สีที่แน่นกว่าเนี่ยมันจะโทนม่วงกว่าแล้วมีความฉ่ำกว่าถ้าเทียบกับซีเวน่าคัลเลอร์นะคะอันนี้มันจะเป็นแบบชมพูใสๆส่วนแล้วโพชั่นมันจะติดม่วงหน่อยนิดนึงแต่โดยรวมคือน่ารักมากคือชอบเลยนะคะแต่ปาล์มก็ไม่รู้ว่าในภายภาคหน้ามันจะเปลี่ยนเป็นแบบ
ทองอีกไหมเพราะว่าไอ้บัตรดำซิลเวน่าคัลเลอร์ที่เรารีวิวไปเมื่อคราวที่แล้วนู้นนะคะตัวเนี้ยพอผ่านไปสักพักอ่ะมันจะมีความเหลือบๆทองอ่ะงงมากอ่ะต้องก็กลัวว่ามันจะเป็นสารอะไรหรือเปล่าก็เลยทิ้งไปนะคะแต่เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันเปลี่ยนเดี๋ยวมันจะอัปเดตในแฟนเพจให้ทุกคนได้รู้กันก็แล้วกันนะคะแต่ว่าสีนะปัจจุบันคือน่ารักมากคือในกล้องมันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงเพราะตรงนี้มันมีไฟด้วยนะคะแต่ว่าแก้มนะตอนนี้คือแบบชมพูมากแล้วปากก็แบบระเรื่อเธอทุกคนมันเนื้อแบบไม่ได้ชุ่มชื้นมากมันแบบไม่ได้แบบให้ความชุ่มชื้นขนาดนั้นแต่ว่าสีมันชัดเจนอยู่นะคะเหมือนอารมณ์แบบลิปบาล์มเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นซึ่งโอเคมากๆเลยชอบเลยนะคะน่ารักค่ะสีน่ารักมากพอแบบมีไฮไลท์แล้วคนน่ารักเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่รอรีวิวตัวนี้อยู่ก็มารีวิวให้แล้วนะคะแล้วก็คุ้มมากเพราะว่าได้พับจิ๋วมาด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บัมด้วยนะคะตามมาในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะรีวิวจ้าบายบาร์ใน Twitter หรือ IG แอปเป็นเร่งนะคะใครยังไม่เกิด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ด้วยไม่งั้นจะพลาดของถูกและดีราคาหลัก10หลักร้อยต้นๆไม่เกิน300 500เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใครใจดีจะโดนให้ปาล์มกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยรายได้ตรงนั้นจะส่งตรงถึงปาล์มก็จะกราบขอบคุณมากหรือว่าจะโดนโดยตรงที่พร้อมเพย์ก็ได้ค่ะถ้าใครไม่สะดวกใจดูโฆษณาให้ปาล์มทุกๆชิ้นโดยไม่สคริปต์ก็จะกราบขอบคุณมากเช่นกันนะคะเพราะตรงนั้นก็เป็นรายได้เหมือนกันนะจ๊ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย